ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปดูภาพสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดเจ้าของฉายาที่เรียกกันว่าเป็นแมงมุมหน้าสุนัขครับนี่คือแมงมุมขายาวที่กำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ขนาดนี้นะฮะจะเห็นว่าส่วนลำตัวของมันคล้ายกับมีหัวของสุนัขสีดำครับส่วนที่ยื่นออกมาก็คล้ายกับหูของสุนัขมีจุด2จุดสีเหลืองคล้ายกับดวงตาแต่จริงๆแล้วจุดสีเหลืองเป็นหูนะครับส่วนดวงตาที่แท้จริงเป็นจุดสีดำที่อยู่ต่ำลงมาด้านล่างคาดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้สัตว์นักล่าสับสนคนในโลกออนไลน์ต่างก็เถียงครับว่าตกลงตัวนี้น่ารักหรือน่ากลัวกันแน่บางคนถึงกับต้องเช็คว่ามีการตัดต่อหรือเปล่าสุดท้ายช่างภาพบอกว่าจริงๆแล้วพบแมงมุมขายาวตัวนี้ในป่าอเมซอนเมื่อปีที่แล้วครับชื่อของมันคือบันนี่ฮาร์เวสต์แมนหรือเดดดี้ลองเล็กส์เป็นสัตว์8ขาเป็นญาติของแมงมุมอีกทีและแม้จะมีรูปร่างที่แปลกประหลาดแต่ก็ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ครับ